ลัยพรพินิจพ่อไฮโซพบนักธุรกิจชื่อดังแห่งอาณาจักรแสนล้านอาลัยพรพินิจพรประภาพ่อไฮโซพบนักธุรกิจชื่อดังแห่งอาณาจักรแสนล้านกลุ่มสยามกลการเผยพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวันที่19ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานายพรพินิจพรประภาบิดาของไฮโซพกนายประธานวงพรประภาได้เสียชีวิตลงอย่างสงบจากโรคประจำตัวโดยจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดธาตุทองศาลา23ศาลาดุรงคพิทยากรุงเทพมหานครโดยจะมีพิธีรดน้ำศพวันที่20ตุลาคมเวลา16นาฬิกาและสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาในวันเสาร์ที่21อังคารที่วันที่26ตุลาคมจะมีการสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกา30นาทีและวันที่28ตุลาคม2566จะเคลื่อนศพไปทำพิธีฝังที่ศาลารวมทุกพรจังหวัดชลบุรีในเวลา11นาฬิกา30นาทีอาลัยพรพินิจพรประภาพ่อไฮโซพบนักธุรกิจชื่อดังแห่งอาณาจักรแสนล้านกลุ่มสยามกลการสำหรับนายพินิจพรประภาถือเป็นทายาทรุ่นที่สองของดร.ถาวรพรประภามีบุตรธิดากับสองภรรยารวมด้วยกันทั้งสิ้น13คนคือพรพิมลพรศักดิ์พรพินิจพรทิวาพรทิพย์พรเทพพรเนตรพรพงษ์พรสรรพรพันธ์พรนิสาพรชลิตและพรพิมพ์โดยนายพรพินิจพรประภาแต่งงานกับนางกิรติการพรประภามีบุตรธิดารวม4คนได้แก่นายประธานวงพกประธานและ CEO บริษัทเรวอร์อโตโมทีฟจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ BYD แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนางสาวประธานพรเอ็มนายประนายนายแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวแต้วณัฐพรเตมีรักและนายประคุณเช้าสำหรับนายพินิจพรประภาถือเป็นผู้บริหารรุ่นที่สองของอาณาจักรแสนล้านของกลุ่มสยามกลการตระกูลพรประภาที่สืบทอดธุรกิจมาจากผู้พ่อปู่ดร.ถาวรพรประภาที่คร่ำวอดอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมหนักมูลค่ารวมกว่าแสนล้านจากการเริ่มต้นธุรกิจของดร.ถาวรพรประภารุ่นพ่อเมื่อปี2495ได้ก่อตั้งบริษัทสยามกลการจำกัดทำธุรกิจค้ารถยนต์นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ดัตสันและนิสสันในประเทศไทยและทั้งนำเข้าผลิตเครื่องจักรกลยังได้ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันออกไปอีกหลายแขนงทั้งเครื่องจักรกลหนักโคมัตสุลิฟต์บันไดเลื่อนฮิตาชิเครื่องปรับอากาศไดกินเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงยามาฮ่าแบตเตอรี่ ES โชคอัพ KYB และอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีธุรกิจกลุ่มการท่องเที่ยวและบริการมีโรงแรมในเครือสยามแอดสยามโรงแรมเมอร์เว่นพีคพัทยาสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับและสนามกอล์ฟปัจจุบันกลุ่มสยามกลการมี6ธุรกิจหลักมีบริษัทในเครือมากว่า50บริษัทที่มาประชาชาติเปิดประวัติพระเจ้าเสือเป็นพระราชโอเรสลับพระราชโอรสจริงหรือพระราชโอรสใครสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระราชโอรสใครการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนส่วนใหญ่และหลักฐานจำนวนมากของไทยมักเสนอไปในทางเดียวกันว่าพระองค์เป็นโอรสลับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่วันนี้รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์เอกชัยโควาวสารัตคุณหมอนักเขียนผู้สนใจประวัติศาสตร์เสนอว่าสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระราชโอรสจริงของสมเด็จพระเทพราชา
ในผลงานที่ชื่อว่าชันสูตรประวัติศาสตร์ไขปริศนาพระนารายณ์ที่ผ่านมาสมมุติฐานเรื่องสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระราชโอรสใครจำแนกเป็น3แนวทางคือ 1. สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระราชบิดานางลาวพระราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่พระราชมารดา 2. สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระราชบิดาเจ้าจอมบุญพระราชมารดา 3.สมเด็จพระเทพราชาพระราชบิดาส่วนพระราชมารดาไม่ปรากฏนามทีนี้มาดูการวิเคราะห์ของนายแพทย์เอกชัยที่มีข้อมูลเอกสารต่างๆเป็นที่อ้างอิงกันในแต่ละสมมุติฐานที่เราสรุปย่อมากันเริ่มจากสมมุติฐานยอดนิยมสมมุติฐานที่1สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระราชบิดานางลาวพระราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่พระราชมารดาแม่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหมอบรัดเลบันทึกเรื่องนี้ไว้ว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไม่ทรงรับนางลาวที่ทรงคันกับพระองค์เป็นพระสนมเพราะทรงละอายต่อพระสนมทั้งปวงแต่พระราชทานให้พระเทพราชาไปเลี้ยงดูและครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระชินราชพระชินสีห์ที่เมืองพิษณุโลกนางลาวที่มีครรภ์ก็ตามเสด็จและคลอดบุตรชายชื่อเดือซึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือในเวลาต่อมานายแพทย์เอกชัยวิเคราะห์ว่าสมเด็จพระนารายณ์พระราชทานนางลาวแก่พระเทพราชาเพราะทรงละอายต่อพระสนมทั้งปวงเป็นเรื่องไม่สมเหตุผลเพราะพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าชีวิตเป็นกฎหมายไม่ว่าพระสนมจะเป็นชาวต่างชาติใดๆจึงไม่ใช่เรื่องน่าละอายนอกจากนี้นางลาวที่ครรภ์แก่ไม่น่าจะได้ติดตามการเสด็จดังกล่าวเพราะถ้ามีการคลอดระหว่างทางจะทำให้กระบวนเสด็จวุ่นวายนอกจากนี้หลักฐานของนายแพทย์ประจำคณะราชทูตเยอรมันที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีเมื่อพ.ศ. 2233ต้นรัชกาลสมเด็จพระเทพราชาเขียนว่าสมเด็จพระเจ้าเสือพระมหาอุปราชมีพระชน 20 พรรษาแสดงว่าพระองค์ประสูติพ.ศ. 2213แต่เมืองเชียงใหม่ตกเป็นเมืองครึ่งของกรุงศรีอยุธยาพ.ศ. 2205 หากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีสัมพันธ์กับพระธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่จริงสมเด็จพระเจ้าเสือก็ควรทรงพระราชสมภพในช่วงพ.ศ. 2205-06ไม่น่าจะเลยไปถึงพ.ศ. 2213ส่วนที่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหมอบรัดเลบันทึกว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเคยรับสั่งกับสมเด็จพระเจ้าเสือครั้งเป็นนายเดื่อมหาดเล็กเมื่อประทับหน้าพระฉายกระจกคู่กับพระองค์ว่าเห็นเป็นอย่างไรนายเดื่อกราบทูลว่ารูปพรรณทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงเมตตาพระราชทานเงินทองและข้าวของจำนวนมากและอื่นๆประเด็นนี้เป็นรูปลักษณ์ภายนอกและคงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เพราะพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เราเคยเห็นกันนั้นก็เป็นการเขียนในหลายวาระส่วนพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าเสือกลับไม่เคยปรากฏเลยสมมุติฐานที่สองสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระราชบิดาเจ้าจอมบุญพระราชมารดาทำให้การขุนหลวงหาวัดบันทึกว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงไม่ยอมรับเจ้าจอมสมบุญซึ่งเป็นคนโปรดของพระองค์ที่มีครรภ์อยู่โดยทรงยกให้พระเทพราชาเมื่อครั้งทรงเป็นเจ้าพระยาสุรสีแต่ไม่ทำลายครรภ์เพราะเหตุที่พระศรีสิงห์กุมารซึ่งเป็นพระโอรสของเชษฐาที่ไม่ได้เกิดจากพระมเหสีเคยเป็นขบถต่อพระองค์และสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงขอให้ได้พระราชโอรสอันเกิดในพระครรภ์ของพระมเหสีทั้งตรัสกับพระสนมทั้งปวงว่าใครมีครรภ์จะทำลายนายแพทย์เอกชัยอธิบายว่าปกติการสืบราชสมบัติในสมัยอยุธยาจะสืบต่อทางพระราชอนุชาก่อน
หากไม่มีจึงสืบทางพระราชโอรสและก็ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระมเหสีเท่านั้นจึงมีสิทธิในราชบัลลังก์เช่นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาทตองก็ทรงมอบราชสมบัติให้เจ้าฟ้าชัยซึ่งมีได้ประสูติแต่พระมเหสีการทำลายคันอันเกิดแต่พระสนมจึงไม่มีเหตุผลที่สมควรนอกจากนี้ยังอาจเป็นความคลาดเคลื่อนจากคำให้การขุนหลวงหาวัดเพราะเป็นการแปลจากภาษารามันจึงอาจเกิดความเข้าใจผิดระหว่างภาษาได้สมมุติฐานที่สามสมเด็จพระเทพราชาพระราชบิดาส่วนพระราชมารดาไม่ปรากฏนามเป็นสมมุติฐานที่อ้างอิงจากเอกสารชั้นต้นของชาวต่างชาติที่เดินทางมากรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเช่นจดหมายมองเซนเยอร์เดอซีเซถึงผู้อำนวยการคณะกรรมการต่างประเทศลงวันที่30พฤษภาคมค.ศ.1703จดหมายเหตุลาลูแบร์และอื่นๆโดยบันทึกไปในแนวทางเดียวกันว่าสมเด็จพระเจ้าเสือทรงเป็นพระราชโอรสจริงของสมเด็จพระเทพราชานอกจากนี้หากพิจารณาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหมอบรัดเลตอนหนึ่งบันทึกเหตุการณ์เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระประชวรหนักพระเทพราชาและหลวงสรศักดิ์ไปเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลว่าถ้าพระองค์สวรรคตจะถวายราชสมบัติให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมพระราชวังหลังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกริ้วมากถึงกับตรัสว่าขอให้พระองค์มีพระชนมชีพอีก7วันจะขอดูหน้ากบฏ2คนพ่อลูกนายแพทย์เอกชัยท้วงว่าหากสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระนารายณ์พระองค์น่าจะทรงตัดพ้อหรือตำหนิว่าเป็นทรพีที่ฆ่าทรพาผู้เป็นพ่อเช่นในรามเกียรติ์มากกว่าส่วนที่มีข้อคัดค้านว่าพระเทพราชามิใช่พระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้าเสือเพราะเมื่อสมเด็จพระเทพราชาทรงพระประชวรใกล้สวรรคตมิได้ทรงยกราชสมบัติให้สมเด็จพระเจ้าเสือที่เป็นพระราชโอรสพระองค์โตแต่กลับทรงยกให้เจ้าฟ้าพระยอดขวัญซึ่งเป็นพระราชโอรสซึ่งประสูติแต่กรมหลวงโยธาทิพย์ประเด็นนี้นายแพทย์เอกชัยอธิบายว่าสมัยกรุงศรีอยุธยามีอยู่หลายครั้งที่พระราชสมบัติมิได้แก่พระราชโอรสพระองค์โตเช่นสมเด็จพระเจ้าทายสะทรงยกราชสมบัติให้เจ้าฟ้าอภัยแทนที่จะเป็นเจ้าฟ้าอ